และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ตีมบอร์ดที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะไอ้ก็เริ่มต้นที่15 บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรครับผมจะคลิปพาชม Minecraft version 1.21.50.22 ครับผมนะฮะจริงๆก็คือชแนลมันเพิ่มของใหม่เข้ามาครับผมตอน1.20ก็ผมนะฮะตัวผมไว้ทำคลิปไงนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือมันเพิ่มของใหม่เข้ามาแล้วผมนะฮะซึ่งผมจะพาไปดูว่าผมคืออะไรครับผมนะฮะอ่ะโอเคนะรูปนี้น่าจะสปอยล์แล้วคืออะไรครับผมนะครับเนี่ยครับผมก็คือในส่วนตัวไบโอใหม่ครับผมเพลการ์เด้นนั่นเองครับผมตัวนี้ก็คือถูกเพิ่มเข้ามาในMinecraftเป็นที่เราแล้วผมแต่ว่าอยู่ในเบต้าผมนะครับอ่ะโอเคเนาะเนี่ยอันนี้คือไบโอมที่ตอนกลางวันเนี่ยผมครับพื้นก็จะเป็นหญ้าปกติผมนะก็จะมีพวกมอสเนี่ยอยู่ผมนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมดูข้างนอกเต็มเนี่ยผมนะครับสภาพมันก็จะเป็นแบบนี้ผมนะฮะแต่ว่าสุดว่าที่ผมเจอจะไม่ได้ใหญ่มากจะเป็นป่าแบบขนาดเล็กไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เป็นแบบไบโอมใหญ่ที่เทียบกับพวกไบโอมอยู่รอบๆของมันเนี่ยอันนี้คือดูเล็กไปเลยผมนะฮะตอนนี้ก็คือเพียวการ์เด้นครับผมนะฮะซึ่งไอเพลการ์เด้นเนี่ยมันก็จะมีพวกไม้ใหม่ๆใช่ไหมฮะเนี่ยครับผมซึ่งเนี่ยผมจะมาดูไม้ใหม่ก็พิมพ์ผมจะพิมพ์เนี่ย PRLE เพลเนี่ยครับผมปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของเพลการ์เด้นทั้งหมดครับผมนะฮะเนี่ยที่พุ่งเข้ามาเนี่ยครับผมนะครับนี่เป็นต้นเพลอกสปริงกับต้นไม้ใหม่ครับผมนะฮะอันนี้เป็นไม้บล็อกมันครับผมนะฮะนี่ประตูแท็บดอครับผมนะฮะเนี่ยครับผมอันนี้เป็นเท็กเจอร์ไม้ของมันครับผมนะครับปุ๊บนี่ครับผมประตูทับดอครับผมนะครับนี่นะฮะอันนี้เป็นต้นสปริงของมันนะผมนะครับนี่นะฮะอ่ะโอเคครับผมทีนี้ถ้าเกิดผมอยากรุ่มปะไปตองคืนเนี่ยครับผมนะครับมันจะมีตัวคลิกกิ้งออกมาไหมนะนะฮะผมจะปะเวลาครับผมฮะโอเคครับผมนี่นะครับก็จะมีตัวคลิกกิ้งออกมาครับผมนะครับนี่นะฮะคลิกกิ้งเราตีไปเนี่ยมันก็จะบอกตำแหน่งที่อยู่ของไอตัวคริงฮาร์ดครับผมปึ๊บ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 นี่คือพวกเนี้ยมันเนี่ยอมตะครับผมนะฮะเราต้องมาทำลายตัวคริงฮาร์ดของเราทำอะไรที่จะฆ่ามันได้ครับผมนะครับปึ๊บนี่ครับผมนะอันนี้ก็คือตัวคริงฮาร์ดครับผมนะฮะถ้าเกิดเราทำตัวนี้ครับผมทำลายบล็อกนี้ครับผมนะครับไอตัวคริกเกอร์ออกมาแกะก็จะตายครับผมนะครับปึ๊บเห็นไหมฮะคริกเกอร์ก็ตายครับผมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกอัปเดตไบโอมนี้ครับผมนะฮะเนี่ยก็จะเป็นพวกของใหม่ครับผมที่เพิ่มเข้ามาครับผมนะฮะถามว่าจะมีอะไรอีกไหมจริงมันมีเยอะครับผมพวกรายละเอียดปีกย่อยครับผมนะฮะแต่วันนี้คือผมมาทำคลิปช้าแล้วก็แหละเพิ่งมาเห็นด้วยครับผมนะฮะก็คือขออภัยด้วยครับผมนะฮะก็โอเคครับผมนี่ก็เป็นส่วนตัวไบโอมใหม่ถ้าเกิดใครจะมาลองเล่นเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องเปิดเอ็กเพร์เมนทัลเกมเพลย์เลยครับผมนะคือมันเล่นได้เลยครับผมนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมช่วยลืมกดไลค์ช่องมาสับสไครบ์สำหรับคลิปนี้ขอลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย